เนี่ยมันค้างหน้าจอจังเลยมันไปไงมาไง เอาพร้อมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาตินะรับได้ไหมครับสถานีธรรมชาติท่านที่อยู่หน้าจอในรับได้ไหมครับ บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติรับได้ไหมครับถ้ารับได้ก็ลองไปเรื่อยๆหน่อยก็พักนะครับวันนี้เก็บของเก่าเก็บของเก่าขายไม่รู้จดบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันมีคำว่ากฎแห่งกรรมกฎความโน้มถ่วงของโลกกฎการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กฎทางฟิสิกส์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ทีเนี้ยกฎแห่งกรรมต้องเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ด้วยหรือเนี่ยดูสิครับดูสิวันนี้ลุงเราจะพาไปยังไงแบบไหนเนี่ยหลงทางแบบนู้นนะพาไปแล้วจะหลงทางสะดุดก้อนหินหรือเปล่าไม่รู้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินตกกลางอากาศยังไม่ได้เทคออฟเลยเครื่องบินจะสะดุดซะแล้ว ขอเติมเชื้อเพลิงก่อนก่อนที่จะเทคออฟไม่งั้นเทคไปแล้วตกกลางอากาศแล้วยุ่งเลยเนาะนะพี่เนาะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไอ้เรื่องของไม่มีใครเขาทำกันหรอกโลกใบนี้มีลูกหมอนี่แปลกแปลกพูดจาผ่านหน้าจอไม่มีใครเข้ามาสูบบุหรี่หรอกลูกหมอนั้นมันสุดแปลกมนุษย์จริงๆชาวโลกไม่ทำกันแต่ลุงออกทำชาวโลกไม่คิดกันลุงออกมาคิดเนี่ยชาวโลกเขาทำไม่ได้กันลุงออกกลับทำได้ทีเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนั้นนะเนาะเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหลักคิดเนี่ยมันจะใช่หลักอะไรเนาะมาคิดเนี่ยหลักคิดหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยใครก็ตามที่ไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้ล่ะได้คิดได้ไม่ได้คิดไม่ได้ก็จะไปไหนต่อเนี่ยเดินหน้าก็ไม่ได้นะพี่ถอยหลังก็ไม่ได้ออกข้างก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้มนุษย์ไม่มีหลักคิดไม่มีวิธีคิดเนี่ยเหมือนชีวิตไร้คุณค่าเนาะผมว่างั้นนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด
อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเช่นผมอยู่ในจอหน้าจอคือมิตรเนี่ยอยู่กับมิตรที่อยู่หน้าจอนั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ไม่รู้วินาทีเนี่ยอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเห็นไหมครับและถ้าไม่มีวาจาไม่มีการพูดจาจะอยู่กันได้ไหมระหว่างในจอกับหน้าจอก็ไม่ได้จะระวังไว้ทำไมระวังวาจาระวังไว้ทำไมเนาะมันก็คือมนุษย์เนาะมนุษย์ก็มีวัฒนธรรมมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนะถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมและไม่มีวัฒนธรรมมันก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อีกแหละเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องจำแนกจำแนกแจกแจงไปคำว่าศีลธรรมยังไงกันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ยินกันมามากได้ยินกันมานานได้ยินจนหูหย่อนหูยานศีลธรรมมันคืออะไรถ้าถามผมนะศีลธรรมคือการที่ไม่เอาเปรียบกันโอ้ไหมคำนี้เมตตาธรรมคืออะไรคือการช่วยเหลือกันแหละกันแล้วคุณธรรมมันคืออะไรอะไรอ่ะคุณธรรมผมว่ามันก็คือเข้าใจกันและกันอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยคุณธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกคุณธรรมผมว่ารวมทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยรวมแล้วน่าจะเป็นคุณธรรมเนาะใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมเนี่ยสรุปว่าใช่ไหมเนี่ยเนาะศีลธรรมไม่เบียดเบียนกันได้ไหมน่าจะใช่นะผมว่านะใช่นะมันก็ผสมผสานกันไม่รู้ให้เข้าใจกันแล้วกันถ้าไม่เข้าใจมันก็บูรณาการกันไม่ได้มันก็เป็นองค์รวมไม่ได้เป็นองค์รวมไม่ได้เป็นภาพรวมไม่ได้มันเป็นภาพรวมไม่ได้มันก็ห่อเหี่ยวหดหู่ใช่ไหมความสดชื่นรื่นอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นหน่อยเหงาสิพี่งั้นก็ประมวลกันชั่งน้ำหนักบูรณาการกันให้ได้แล้วก็จะเมื่อเวลาผสมผสานกันแล้วก็รู้สึกสบายดีนะ เข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเนาะมีบุญฮะคนที่มีบุญมากก็คือเข้าใจเร็วนะคนที่เข้าใจอะไรต่ออะไรได้เร็วถือว่ามีบุญคนที่มีบุญก็คือคนที่มีปัญญาใช่นะถ้าเรามีบุญแล้วก็รู้และเข้าใจสิ่งรอบข้างเราได้ง่ายได้ไวคนมีบุญคนมีปัญญาถ้าขาดบุญขาดปัญญา
เข้าใจยากนะที่พูดมาเนี่ยคงไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้สูงนะมั้งผมว่ามันเป็นเรื่องราวพื้นนี่เองพื้นก็ธรรมดาเนี่ยใครก็สามารถรับรู้ได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะเนาะโดยเฉพาะยิ่งใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะไม่มีอคติกันและกันแปลว่าไม่ให้ร้ายกันและกันใช่นะลองปรับสภาพใจในรูปแบบนี้ลองดูสิครับว่าจะทำให้เราอิ่มไหมอิ่มภายในไหมอิ่มภายนอกไหมอิ่มเอิบอารมณ์ดีประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ผมทักท้วงว่ากฎแห่งกรรมกฎความโน้มถ่วงของโลกแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติอีกใช่ไหมกฎธรรมชาติใช่แล้วกฎทางฟิสิกส์ผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎแรงเหนี่ยวนำแรงดึงดูดใช่ไหมท่านดูดผมผมดูดท่านท่านผลักผมผมผลักท่านนะเหนี่ยวนำแรงดึงแรงผลักแรงดึงเนี่ยครับแรงผลักออกไปดึงเข้ามาผลักออกไปดึงเข้ามามันก็อยู่อย่างนี้สุดท้ายมันก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่หยุดไม่หย่อนภาวะนี้ฮะเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับซึ่งเป็นกฎของธรรมชาตินะครับทางฟิสิกส์ก็คือควอนตัมยังไงนะกฎทางฟิสิกส์คือกฎของควอนตัมนั่นแหละอันเดียวกันแต่ว่าทำไมมีลองใคร่ครวญดีสิครับสำหรับท่านที่รู้หลายๆอย่างรู้หลายๆเรื่องลองบูรณาการกันดูนะฮะผมว่ามันเข้าท่านะทีนี้มันมีกฎอยู่กฎหนึ่งที่เนี่ย เหนือกว่ากฎแห่งกรรมเหนือกว่ากฎแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับฟังใหม่นะฮะมันจะมีกฎหนึ่งลองเตรียมตัวตั้งรับดูนะฮะว่าจะเป็นกฎอะไรลองท่านในใจสิว่าผมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนะครั้งหนึ่งไหนๆก็อยู่ด้วยกันไม่ระดับร้อนไปไหนผมก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วสบายๆคนอาบน้ำน่ะสบายนะคนยังไม่อาบน้ำก็เหนียวหนึบอยู่นั่นเอากฎแห่งกรรม กฎความโน้มถ่วงของโลก กฎของธรรมชาติกฎของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กฎทางฟิสิกส์นะต่อมาก็มีอยู่กฎอีกกฎหนึ่งที่เหนือกว่ากฎทั้ง4เมื่อกี้เนี่ยทั้ง4หรือ5เนี่ย5ไม่ใช่เหรอ5ใช่เนาะ ฟังใหม่มันฟังยากใช่ไหมครับก็เลยทบทวนไปบ้างเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างเดินหน้าบ้างเพื่อที่จะให้มันตกตะกอนของความรู้สึกความนึกคิดของท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับประเภททางผมไปเร็วขนาดได้ไหนก็ได้นะไปแบบไม่ได้ห่วงหาทอนคนที่เดินตามเนี่ยโอ้ยสบายมาก
ไอ้ที่หงหาทอนคนที่เดินตามสังหาเกรงว่ามันจะหลงทางกันเหมือนหลงทางกันแล้วก็ไม่สนุกมันไม่เพลินมันไม่เข้าใจไม่มีบุญไม่มีปัญญาประมาณนั้นนะครับแค่นะกฎแห่งกรรมได้ยินกันเนาะกฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นกฎที่ในเรื่องราวของหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับใช่นะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะพ้นกฎแห่งกรรมนี้ไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่สามารถพ้นหรือเหนือกฎแห่งกรรมได้นั่นคือเรื่องราวคำสอนผมบอกโอ้สบายมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมนะครับกฎที่ว่านั้นเรียกว่ากฎของพระธรรมนะครับกฎของพระธรรมเนี่ยจะเหนือกฎแห่งกรรมเหนือกว่ากฎแรงโน้มถ่วงของโลกเหนือกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงเหนือกว่ากฎธรรมชาติแล้วก็เหนือกว่ากฎทางฟิสิกส์เห็นไหมกฎของพระธรรมนี่แหละครับคำพูดคำนี้ลุงหมอกเป็นคนพูดเอาไว้ผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวนั่นแหละมาถ้าไปโน่นเวลาไปมันจะไปโยนความผิดให้ใครเลยทีเดียวพูดเองรับเองผิดเองไม่ต้องเอาศาลให้ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกามาพิจารณาวินิจฉัยใช่ไหมบุคคลที่เขาพิจารณาวินิจฉัยนั้นเขาเข้าใจกฎแห่งกรรมไหมล่ะเขาเข้าใจกฎของพระธรรมไหมล่ะถ้าเข้าใจดีก็แจ๋วถ้าเข้าใจไม่ดีก็ลำบากหน่อยหรือแต่รู้จักแต่คำว่ากฎนิติศาสตร์ถ้ารู้จักนิติศาสตร์ถ้ารู้จักแค่กฎนิติศาสตร์เนี่ยก็โดยไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจกฎของพระธรรมก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมครับยังไม่พอนะฮะกฎที่เหนือกว่ากฎแห่งกรรมกฎแรงโน้มถ่วงของโลกกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎทางฟิสิกส์นอกจากจะเป็นกฎของพระธรรมที่เหนือกว่านั้นยังมีกฎของพระเจ้าด้วยนะกฎของพระเจ้าเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนนอกจากจะกฎของพระธรรมกฎของพระเจ้าที่เหนือกว่าแล้วนะยังมีกฎหนึ่งนะอามาจะบอกกฎพลังงานบริสุทธิ์นี่ไงเอาละสิงานเนี่ยบนน้ำลายขึ้นฟ้าหรือเปล่านั่นเองกฎของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับภาษาที่ผมใช้มันเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับพลังงานเพราะว่ามนุษย์โลกใบนี้เรียนรู้เรื่องของพลังงานกันรู้จักเรื่องพลังงานกันเยอะแยะทุกวันเนี่ยครับพลังงานสะอาดบ้างพลังงานลมบ้างพลังงานน้ำบ้างพลังงานนิวเคลียร์บ้างจะให้เรื่องพลังงานใช่เนาะใช่เนาะเมื่อมีคำว่าพลังงานที่ว่านั้นลุงออกก็ใส่ซะกฎของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเหนือกฎใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงทั้งโลกใบนี้จักรวาลนี้กาแล็กซีนี้และรวมทั้งเอกภพนี้ด้วยนะสิบอกให้โอ้โหไปไกลเลยทีนี้กูไม่กลับเลยลูกหงอกนั่นเห็นไหมล่ะนั่นคือกฎต่างๆลองทำความใจดูซิทีนี้พูดถึงพลังงานเมื่อกี้เนี่ยก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนาะพ
พลังงานที่ในโลกนี้ที่ใช้จริงๆนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมมีพูดอยู่สองพลังงานก็คือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยจะเหนือกว่าพลังงานใดๆในโลกเนี่ยเหนือกว่าพลังงานแสงเหนือกว่าพลังงานเสียงเหนือกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เหนือกว่าพลังงานความร้อนด้วยนะดูสิครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนผมใช้คำว่าเป็นพลังงานประจำโลกนะครับพลังงานอื่นก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับ สรุปก็มาลงเอยที่พลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับผมพอไหวไหมลองทำความเข้าใจเรื่อยๆครับเพราะว่าสิ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับค้นหาให้เจอบุคคลที่จะเจอสิ่งนี้ได้หนึ่งไม่ต้องใช้กระจกเงานะแต่เห็นขนตาของตัวเองนั่นแหละผู้ที่จะเจอสิ่งนี้คนที่มองเห็นขนตาของตัวเองโดยไม่ต้องใช้กระจกเงานั่นแหละครับคือบุคคลที่จะรู้จักกฎใดๆที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเนี่ยครับเห็นไหมท่านมีขนตาไหมล่ะผมมีไหมล่ะถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นขนตาของผมเองล่ะทีนี้ท่านรับได้ไหมถ้าท่านรับไม่ได้ก็แปลว่าฟังไปเรื่อยครับเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักก็บอกยังไงอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละกฎที่ว่ามาทั้งหมดว่าเห็นตัวเองหมดไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดเวลานี้นะต้องรู้จักตัวเราเองทั้งหมดครับเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าหมดอัตตาตัวตนนั่นแหละคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจบข่าวพอใจไหมครับถ้าพอใจก็น่าจะเข้าใจถ้าน่าเข้าใจถ้าเข้าใจมันก็น่าจะประทับใจเมื่อประทับใจมันก็น่าจะมีความสุขใจใช่ไหมเมื่อมีความสุขใจมันก็เพลิดเพลินสิครับนะเพลิดเพลินเจริญใจไงเห็นไหมครับพอไหวไหมพี่งงไหมถ้างงก็ถามมาก็จะไปยากอะไรกันก็หน้าจอเราเนี่ยถ้างงมาก็ค่อยถามกันมาอาศัยหน้าจอที่มีอยู่เนี่ยครับ ดูสิพอไหมมากไปกว่านี้เลอะหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะพอนั่นนะเนื้อหาสาระประจำวันมีบ้างไม่มีบ้างว่าไปตามเกิดตามมีวันนี้ฟังลุงแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะมันคงเป็นกรรมเหมือนที่คุณลุงว่านั่นแหละอะไรกฎแห่งกรรมนะพอแล้วล่ะมาเป็นกฎแห่งความเข้าใจดีกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเลิกพูดได้แล้วพี่เอ้ยนะครับผมก็ลองให้ฟังไปอย่างนั้นแหละจริงๆอยากจะให้เข้ามาสู่กฎของความเข้าใจซะมากกว่าเข้าใจสุขใจพอใจเห็นไหม
ใช่นะทวีวัฒนาภาพเสียงชัดเจนดีกาญจนบุรีฝนตกอีกแล้วจ้าเกาหลีใต้วันนี้ฝนตกมากเลยพรุ่งนี้ก็ตกอีกลุงฝนตกเดือนเก้าเกาหลีใต้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยผมจะรู้ได้ไงไม่เคยไปอยู่ที่เกาหลีใต้เนาะสักวันหนึ่งคงจะไปอยู่หรอกไปแล้วขอข้าวกินเลยนะคนอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยขอข้าวกินน้อยไปต่างประเทศเนี่ยห่วงอย่างเดียวคือของกินกับของอยู่ของกินไม่เท่าไหร่หรอกของอยู่ที่พักไงที่พักเราใช้มันแพงการเดินทางต่างประเทศก็เรื่องพวกนี้เป็นปัญหาเ นาะเนาะเป็นปัญหา รังสิตฝนก็ตกอีกโอ้นั่งเกล้าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกฝนพรำๆทั้งคืนนะบอกให้ทราบก็ได้กลางวันนี้ยังเปาะแปะเหมาะแมะต่อแตะอยู่เลยเย็นสบายไหมครับดูสิมีผู้ใดถามอะไรบ้างค่อยๆระยองฮิภาพเสียงชัดเจนดีจ้าดีใจด้วยครับคุณแสงเดือนโอเคดูจะเป็นหน้าใหม่นี่นะ โอเคมีอะไรอีกหมวกเหล็กสระบุรีภาพเสียงชัดเจนดี เออเดือนนี้ใช่ป่ะเดือนนี้เกี่ยวกับนครปฐมเนี่ยเออใช่สิเนาะวันที่สองเออยังไม่ได้กำหนดเดือนนี้นะโอ้ไม่ได้ถามท่านชัยเลยเนี่ยเอาวันไหนดีครับนครปฐมเนาะเอาวันไหนดีนครปฐมบางโพทราบเสียงจีจีนดีโอเคโอเคอึบ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 เพชรบุรีก็ตกตั้งแต่เมื่อวานหยุดตอนเช้าขณะนี้ยังไม่หยุดเลยจ้าเพชรบุรีเนี่ยลำพูนฟ้าครึ้มฟ้าฝนเหมือนจะตกแต่ยังไม่ตกจับยากเลยฝนตกไปต้นไม้ก็จับต้นไม้ขย่มสิเขย่าเดี๋ยวฝนก็ลงนะลองสิครับคุณรัตนาคุณรัตตาลองสิครับขยับต้นไม้ คุณลุงบอกให้ทำหน่อยลองสิครับเดี๋ยวก็ฝนตก ไม่อยากลุงบอกให้ทำลองทำสิครับถ้าอยากให้ตกนะโอเคไม่มีคนถามเลยเลยโอ้ไม่มีไผจะถามมาเลยผมกำลังมองหาอะไรเออเมื่อวานนี้มีใครผมใช้แสงนะฮะใช้แสงผ่านจอใครรับได้บ้างครับนะปวดหัวหายปวดไหมครับแสงผมไม่ได้นะอย่าลืมนะพลังงานซ่อนอยู่ในแสงจำด้วยครับคำนี้ พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานซ่อนอยู่ในแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต
ใช่ไหมไปนู่นเลยความจริงพลังงานมันก็ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยซ่อนอยู่กับกระดาษแผ่นเนี่ยครับใช่ไหมซ่อนอยู่กับปากกาด้ามเนี่ยซ่อนอยู่กับไฟแช็กเนี่ยนี่ไงแป๊บพลังงานความร้อนนี่ครับเห็นไหมคิดธรรมชาติก็เป็นแบบนี้โอ้โหคุณยุงนี่นี่มาสู้ได้สู้ใครไม่สู้สู้ลุงออกยุงอย่างเดียวฮะมาไปขอรถไฟลุงออกจะจัดการเองไม่ได้สนพลังงานพูดถึงมาทั้งหมดถ้าเกิดตัวเราจะเป็นอย่างไรคะขนลุกขนพองครับถ้าเกิดกับตัวเราร่างกายมันจะวิ่งมันจะวูบวาบวูบวาบนะครับวูบวาบวูบวาบเหมือนทางการแพทย์เขาจะว่าไวเงินไวทองนั่นนะครับแต่ไวเงินไวทองนี่คือมันไม่ปกตินะตามที่รู้ตัวว่าเป็นใบเงินใบทองพยายามฟังเสียงลุงออกนะครับมันจะแก้กันนะครับมันจะแก้กันผมจะรู้ดีว่าผมเกิดมาแก้เรื่องนี้ให้นะครับบรรดาท่านที่เป็นเพศแม่นะครับผมจะรู้ส่วนตัวผมนะ ค่อยๆสดับตรับฟังเอา ค่อยๆปรับเอาแล้วร่างกายก็จะดีวันดีคืนนะครับก็บางคนก็ได้จากทางเสียงคือรหัสหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยครับคนไหนได้กายสัมผัสเนี่ยดีมากนะครับพี่รู้ดีมากกายสัมผัสจะดีมากกายสัมผัสนี่ผมว่ามันจะลึกซึ้งมากกว่านะบูบาบไงบูบาบเนื้อตัวนะครับนั่นแหละก็คือไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันทำงานนะครับจำๆหน่อยครับจำๆหน่อยครับค่อยๆปรับฮะคนได้หูเดี๋ยวก็ได้คนได้หูแล้วมันอย่างน้อย1ใน5มันมีอยู่แล้วต่อมันจะเพิ่ม2ใน5 3ใน5 4ใน5และ5ใน5ถ้าใครก็ตามได้ถึง5ใน5เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับจำตรงนี้ต้องจำได้ชาติสุดท้ายแน่นอนแล้วคนที่มีตรงเนี้ย5ใน5ที่ว่าเนี่ยเหมือนกันประกอบสมาชีพชอบได้ดีจะเริญรุ่งเรืองทุกรายไม่ต้องไปดูมดดูหมอให้มันโง่นะครับพอแล้วครับเรื่องของดูมดดูหมอนะพอแล้วคนรู้จักลุงงอกก็อย่าไปถนนสายนั้นครับเอาที่มันเข้าตัวดีๆเนี่ยครับมันจะมีสติปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วด้วยฮะประจำวันจะบอกให้ทราบว่าคนที่มีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันให้ผลได้เยอะแยะมากมายมหาศาลกันทุกคนนะครับค่อยๆสดับกันครับสดับตรับฟังได้ทั้งหูก็เอาหูไปทางตาก็เอาตาไปได้จมูกหายใจโล่งโปร่งสบายอย่างไรได้ทางปากก็น้ำลายเยอะรู้รสชาติได้เร็วรู้ทางผิวสัมผัสก็ขนลุกโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้เรื่องของลึกๆนะครับคือพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยนั่นนะครับมันก็ซึมไปทั้งตัวแหละครับไม่ได้พูดเล่นนะข้างนอกข้างในเลยนะครับมันจะไปทั่วตัวนั่นนะฮะพลังงานที่ว่านี้มันจะเข้าไปรักษาเซลล์ของร่างกายเอาไว้ได้อยู่นานๆแปลว่าจะส่งผลให้ผิวพรรณสะอาดผิวพรรณผุดผ่องนั่นแหละครับผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใยนั่นแหละครับจะได้ตรงนั้นนะครับเมื่อผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใยแล้วร่างกายผิวพรรณจะเปล่งแสงแล้วก็กลิ่นตัวจะน้อยด้วยนะครับกลิ่นตัวจะน้อยเพราะมันขับออก
เซลล์พลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะขับของเสียออกจากร่างกายครับเมื่อเวลามันขับมากๆก็จะไม่มีกลิ่นตัวหรือมีกลิ่นตัวก็จะน้อยเช่นคนอาบน้ำวันละครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นตัวแล้วแต่ถ้าหากว่า3วันเหมือนผมเนี่ย5วันเหมือนผมเนี่ยก็มีนะกลิ่นตัว วัน5วันเหมือนผมไม่ต้องอาบเนี่ยมีกลิ่นตัว อาบเช้าอาบเย็นอาบเย็นเนี่ยโอ้สบาย กลิ่นตัวมีนะครับให้สังเกตให้สังเกตถ้าจะมีการยกเว้นก็แถวแถวจักรงจักรแร้ถ้ามันจะมีมันหมักอ่ะมันหมักหมมแถวแถวไหนที่มันหมักหมมก็ทำความสะอาดบ่อยหน่อยประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นั้นเองหรือจะให้ว่าไงจ๊ะหรือจะให้ผมทำสะอาดให้เกินไปพี่ก็ทำเองสิมันหมักหมมของแต่ละท่านก็ทำกันเองโอ้ยจะให้ผมทำให้ได้ยังไงพี่ก็นั่นล่ะคนได้หูก็ได้จริงๆนะให้ดูไว้เสียงได้หูสบายสิครับทำแล้วก็ทำไปยิ่งมีมือถือมือถอยใส่กระเป๋าไปเปิดไปไงให้มันกล่อมไปสิเสียงหนุ่งออกทำอะไรก็ทำไปไม่เสียการเสียงานด้วยมันครับง่ายๆดีเนาะของมันง่ายมันก็อย่างนั้นแหละอะตกลงมีไหมครับปัญหาถามได้แล้วครับจะถามถ่ายไปมาถามได้แล้วจ้าจะได้คลี่คลายพอรับได้ไหมครับถ้างั้นผมจะเริ่มสรุปให้ฟังนะครับว่าผมไม่พูดเล่นนะเห็นผมหน้าตาอย่างเนี้ยเห็นหน้าตาเงี้ยเห็นรูปร่างหน้าตาเงี้ยไม่พูดเล่นนะว่ามันเป็นหลักการคิดพิจารณาเสร็จแล้วก็สรุปได้เลยสรุปได้เลยความว่ากฎแห่งกรรมกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติและกฎทางฟิสิกส์นะ นั่นแหละเป็นกฎของโลกไปนี่แหละกฎที่ว่านั้นเนี่ยยังมีกฎที่เหนือกว่าที่ว่านั้นอีกคือกฎของพระธรรมคำว่าพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะครับพระพุทธพระธรรมไงนั่นแหละครับแล้วก็กฎของพระเจ้ากฎของพระเจ้านี้พระศาสดาทุกๆพระศาสนาค้นพบนะครับจำหน่อยครับส่วนกฎของพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกค้นพบก็ได้ง่ายดีสุดดีไหมไม่ต้องไปโยนความผิดให้ใครโยนความผิดให้ตัวเองเนี่ยครับกฎของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเป็นกฎของลุงออกค้นพบดีไหมพี่ถ้าดีก็อย่าลืมอ้าปากจู๋ๆสูดอากาศเข้าไปปืดกลืนกลั้นนี่เมื่อเช้าเมื่อกลางวันไม่ได้ทำตอนนี้แหละบอกลูกนะชวนลูกชวนหลานมาทำเขาจะได้มีพละกำลังในการที่จะทำอะไรต่างๆตามวัยของเขาเองนะครับ นะแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนลูกหลานมันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานให้นะครับคนไหนที่ภูมิแพ้แพ้ภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ยทำซะเด็กๆเนี่ยจะมีความแข็งแรงเจริญเติบโตไม่ต้องไปพึ่งมดพึ่งหมอเขาไม่ต้องไปพึ่งอยู่พึ่งยาเขาแม้ว่าเขาจะบริการให้ฟรีก็จะไปใช้บริการนะแม้ว่าเขาจะบริการให้ฟรีนะ30บาทรักษาทุกโรคดูแลทุกโรคตอนนี้ไม่ต้องใช้สักบาทก็ยังทุกโรคได้เลยโอเคไหมครับแม้ว่าเขาจะบริการให้ฟรีเราต้องไม่ไปใช้บริการตรงนั้นเขา
คำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะเราต่างก็จะไม่ไปใช้บริการเขาเพราะอะไรหนึ่งเป็นการประหยัดนะเงินทองของชาติใช่ไหมคนอื่นเขาใช้ก็ปล่อยเขาใช้ไปอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาคนที่เข้าชราแก่ชราก็เหมือนกันพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บริการตรงนั้นใช้ก่อนตายไม่ใช้ก่อนตายตายแบบไม่ทรมานดีกว่าผมว่านะตายแบบธรรมชาติแบบหมดอายุขัยนี่รักษาเนื้อรักษาตัวให้มีอายุขัยอยู่ยาวยืนนานเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแต่เด็กๆครับมีลูกหลานก็ค่อยๆสดับจากฟังเสียงลุงเงาะนะมันจะเกิดผลก็จะเข้าใจภาษาของเขาเองสุดท้ายแล้วนะครับจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมคะมีการสูญสลายแตกดับไหมคะ ฟังดีนะ จิตกับวิญญาณอันเดียวไหมคะตอบอันเดียวกันเหตุผลเพราะว่าจิตคือภาษาวิญญาณคือภาษามันเหมือนกันตรงที่ภาษานะครับทีนี้มันต่างกันที่ความหมายทีนี้โอเคนะต่างที่ความหมายความหมายจะไม่เหมือนกันนะครับเอาละฟังถ้าเอาวิญญาณวิญญาณเนี่ยคือภาษาเนาะวิญญาณ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 คำว่าวิญญาณเนี่ยได้ฟังกันตั้งแต่รุ่นคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาตลอดใช่ไหมวิญญาณผีสิงอย่างเงี้ยวิญญาณวิญญาณผีสิงส่วนมากอ่ะใช่นะใช่นะสำหรับลุงออกบอกว่าวิญญาณคือพลังงานจำครับตรงนี้ต้องจำภาษาใหม่เอี่ยมนะครับภาษาเก่าอย่าไปใช้เลยครับพอแล้วล่ะภาษาเก่าๆมันเลอะเทอะมันไปไม่รอดไม่มีทางออกเสร็จแล้วก็ง่วนเหมือนเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่งมันไปไหนไม่เป็นไม่มีทางออกเปลี่ยนซะคำว่าวิญญาณเนี่ยคือพลังงานแล้วพลังงานที่ว่านั้นมีสองลักษณะคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พยายามจำแค่นี้ก็พอของเก่าเราทิ้งหมดครับมันจะได้ไม่มีข้อกังขาโอเคนะมันจะเอาของใหม่เข้ามาทดแทนของเก่าหน่อยครับถ้าของเขาไม่ถ้าของเก่าของเก่าคือจดจำมานั่นนะครับแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะแล้วจดจำมามันไม่เข้าใจจดไปทำจดจำไปทำไมล่ะใช่ไหมก็ได้แต่แค่ความจำมันไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งโอเคนะ วิญญาณคือภาษาความหมายหมายความว่าเป็นพลังงานพลังงานมีแต่มันไม่เห็นเนี่ยแต่สามารถรับรู้ได้โดยความรู้สึกรู้สึกการที่จะรู้สึกสิ่งนี้ได้ดีก็ต้องมีสติที่ดีสติดีเนี่ย จึงจะเป็นคนที่มีความรู้สึกดีเร็วสติช้าก็รู้สึกช้าตอบสนองกับสิ่งเร้าช้าโอเคไหมครับเข้าใจในสิ่งที่พระองค์บอกเล่าจะดีกว่ามันทันสมัยดีครับมันจับต้องได้ด้วยมันชัดเจนต่างหากโอเคนะมันถ้าเข้าใจกันดีกว่าที่จะเป็นความจำกันมาสารพัดจำเนาะสรุปนะฮะว่าวิญญาณคือพลังงานพลังงานมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะส่วนทางฝ่ายผมลุงออกเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกเพราะฉะนั้นเสียงผมกระตุ้นหูท่านจะรู้สึกคนลุกคนพองรู้ได้ที่ความรู้สึกไง
รู้ได้ที่ความรู้สึกตอบสนองได้โดยความรู้สึกก็คือระบบประสาทของร่างกายท่านมันจะทำงานไม่ว่าจะเป็นประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกคนไหนที่กลิ่นรับรู้กลิ่นได้เชื่องช้านะครับฟังๆมันจะครับแล้วจะได้กลิ่นที่ดีขึ้นเร็วขึ้นคนที่ไม่ค่อยจะมีน้ำลายน้ำลายจะออกมาเยอะสังเกตครับโดยความรู้สึกของท่านเองนั่นแหละยุคสมัยนี้ต้องพูดจาอย่างนี้เพราะว่ามันทันต่อเหตุการณ์นะฮะยุคก่อนมันเชื่อไม่เข้าใจความหมายมันก็โอ้โหเอาให้เลยเลยจะรับรู้อย่างอื่นเรียนอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่เข้าใจความหมายมาถึงยุคนี้เข้าใจแล้วจะรับรู้สิ่งอื่นอย่างอื่นจะง่ายเร็วครับโอเคนะพอที่จะจับความได้แล้วนะครับส่วนคำว่าจิตก็ภาษาที่ผมบอกนะถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันมันก็ไม่รู้จะถ่ายทอดกันยังไงท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมนะถึงเวลาก็ปิดไฟใส่กรอนนอนต่างคนต่างนอนเพราะฉะนั้นการสื่อสารผ่านจอเนี่ยมันถึงได้มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเห็นทั้งใบหน้านะเห็นทั้งได้ยินทั้งเสียงวิทยุได้แค่เสียงผมทำวิทยุมาตั้ง20กว่าปีได้แค่เสียงAM 540ไงนั่นแหละมาถึงวันนี้ได้ทั้งเสียงได้ทั้งภาพโอ้โหมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงมีคำว่าเร่งปฏิกิริยาได้ง่ายเร็วคนไหนที่ดูที่ฟังครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับทั้งหมดตัวเองเป็นตัวได้นะได้ตัวเองทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าจิตก็คือภาษามันมีอยู่3คำกายใจจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดจิตกับคำว่าวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันไหมไม่รู้ผมอธิบายแล้วนะจิตก็พลังงานเหมือนกันนั่นแหละครับพลังงานจิตพลังงานที่ว่านี้มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พลังงานจิตขุ่นมัวคือมันยังไม่บริสุทธิ์มันก็ขุ่นมัวสรุปแล้วก็อธิบายไปมาเหมือนกันทั้งภาษาและความหมายด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับนะอธิบายไปมาเหมือนกันทั้งภาษาเพราะจิตคือภาษาวิญญาณคือภาษาเหมือนกันตรงนี้ความหมายพออธิบายไปแล้วจิตก็มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานนะฮะพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์วิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นทั้งพลังงานมีทั้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับทีนี้ส่วนลูกหงอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์มันกระตุ้นวิญญาณก็คือท่านก็มีวิญญาณที่ว่าอะไรเขาเรียกว่าโซลเลยภาษาสากลเขาเรียกว่าโซลนะครับส่วนทางด้านจิตก็คือสปิริตเห็นไหมครับแต่ที่แน่ครับฟังดูมันจะวูบวาบผิวกายท่านผมยืนยันว่าท่านมีแน่ๆนะครับฟังเนี่ยโอเคนะครับจะได้พวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านใดที่อยู่ในวัยเงินวัยทองเนี่ยครับมันจะปรับร่างกายครับจะปรับอย่าไปกินหยุดกินยาที่เขาว่าฮอร์โมนอย่าไปกินมันเอสโตรเจนเจนเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วล่ะมันสู้ผลไม้รากไม้ไม่ได้หรอกครับนั่นะกินพวกถั่วพวกงาพวกธัญพืชเนี่ยยอดกระถินกินเข้าไปเถอะใช่ไหมอย่าไปแตะมันของวิทยาศาสตร์หนีไปไกลแพงก็แพงใช่ไหมกินพวกธรรมชาติดีที่สุดครับอย่าไปสูญเสียเงินกับสิ่งนั้นอีกเลยนะพี่นะผมว่าพอแล้วล่ะครับมาทำเข้าใจตัวเราเองมาดีที่สุดครับอ่านให้จบนะทีนี้นะจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมผมตอบอันเดียวกันนะมีการสูญสลายแตกดับไหมเอาล่ะสูญสลายแตกดับไหมศูนย์สลายแตกดับไหมศูนย์สลายแตกดับไหมจะอธิบายว่าไง ฟังเป็นหลักการชัดๆนะในโลกใบนี้
ประกอบไปด้วยสสารกับพลังงานสสารกับพลังงานของโลกใบนี้ไม่ได้หายหนีไปไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงท่านเองครับอย่างเช่นตัวท่านตัวผมมันเป็นตัวสสารตัวสสารมีพลังงานอยู่นะเมื่อเวลาตายแล้วไปเผาเห็นไหมสสารก็สลายไปก็เหลือแต่พลังงานเห็นไหมถ้าพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ครับวัฏฏะแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันก็ไปสู่พระธรรมไปเลยหลุดไปเลยครับไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะออกมาสูญสลายไหมมันก็เปลี่ยนแปลงจากสสารเป็นพลังงานแล้วกลับมาเป็นสสารได้อีกนะครับถ้ายังอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารในเรื่องของความเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้สังเคราะห์ตรงนี้ให้ดีแล้วก็จะสลายไปเลยไม่มาเกิดอีกเรียกว่าชาติสุดท้ายนั่นเองโอไหมครับโอไหมปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายไหมล่ะถามตัวเองให้ได้นะถ้าหากว่าจะมีความสุขกับการกินการนอนอยู่มีความสุขเกี่ยวเรื่องของการร่าเริงอยู่มีความสุขสนุกสนานกับอะไรการกินการอยู่การหลับการนอนก็เรียกว่ากิเลสตัณหาราคะอยู่นะครับก็เกิดอีกแต่ถ้าหากว่าลดละหยุดเคยกินแล้วก็ลดการกินลงไปหน่อยได้ไหมไม่ใช่กินแล้วจะกินอีกได้คืบเจ้าสอบกินตัวเล็กไม่พอไปกินตัวโตอีกใช่ไหมนะเที่ยวกินอยู่ไม่บรรยับบรรยังแบบนั้นก็ได้กินแล้วก็ลดทีน้อยสองน้อยได้ดมแล้วก็ลดทีน้อยสองน้อยใช่ไหมครับลดละหยุดเลิกต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้นะครับไม่เคยกินเอาไปกินทำกินไม่ได้ไปซื้อมากินอยากจะซื้อมากินต้องทำงานหาเงินซื้อมากินคิดเวลาคิดอย่างเงี้ยคิดมันหนักไปเลยคิดด้วยภาษาหนักไปเลยเมื่อกินแล้วก็รู้แล้วก็พอแล้วรู้แล้วก็พอแล้วลดแล้วละแล้วหยุดนั่นบุญการกินการดูเหมือนกันไปเห็นมาแล้วไปดูมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ลดละหยุดนะครับอย่าเพิ่งใช้คำว่าเลิกหยุดนานๆมันเลิกมันเองใช่ไหมครับเอาไว้กันเหนียวอย่าเพิ่งใช้คำว่าเลิกลดละหยุดใช่ไหมครับต่อไปหยุดจนกระทั่งถึงตายใช่ไหมไม่ต้องเลิกไม่ต้องใช้คำว่าเลิกด้วยลดละหยุดโอเคไหมครับเมื่อรู้แล้วลดไม่รู้ท่านกินได้ท่านนอนยังเหมือนกันอ่ะนอนแล้วที่นอนหนา3 2 5วานี่มันก็หลับไม่รู้เรื่องทุกคนแหละครับของผมอยู่แค่นี้นี่2ฟุตได้มั้งที่นอนอยู่เนี่ยพอ2ฟุตมั้ง ยาวก็เหยียดขาได้ก็พอแล้วอะไรทำนองเนี้ยครับหนาวก็มีของห่มหน่อยร้อนก็เปิดหน่อยแอร์แค่นี้เองไม่จำต้องอะไรมากมายไปกว่านั้นผมว่างั้นนะพี่นะโอเคไหมคำตอบใช่ได้ไหมครับคุณจวันคุณเจวันคิดว่าคงได้ศูนย์ไหมมันสลายแต่มันไม่ศูนย์นะสลายไปเปลี่ยนแปลงไปสลายไปถ้าศูนย์แปลว่าหายเลยอย่างนั้นต้องชาติสุดท้ายแล้วต้องศูนย์เลยนะต้องปฏิบัติเอาเองนะฮะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไปเลยไม่มีทางหรอกให้ดูว่าตายแล้วสลายแล้วใช่ตายแล้วเผานะครับให้มันสลายเร็วแล้วจะไปเกิดใหม่ประเภทตายแล้วไม่เผาก็อยู่นั่นนะครับจะบอกให้ทราบไว้ฝังไว้อยู่ตรงนั้นนะครับก็พลังงานไงสสารมันเกาะติดกันอยู่ใช่ไหมครับ
ช่ไหมล่ะยกเว้นคนที่พัฒนาจนกระทั่งพลังงานหมดเรียบร้อยร่างกายมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นเองครับก็มีมนุษย์พันนั้นอยู่นะให้เป็นตัวอย่างไอ้แบบนั้นใช่ครับแน่นอนนะครับพอเวลาพลังงานหมดแล้วก็เหลือแต่ร่างกายเหี่ยวแห้งแข็งเป็นดินเป็นหินไปเลยเป็นความจริงนะเนี่ยเป็นความจริงนะครับนั่นเขาพัฒนาสังเคราะห์พลังงานจนกระทั่งหมดเกลี้ยงแล้วนะไอ้เจ้าตัวเล็กชั่วโรคชั่วราพวกหนอนมันก็จะไม่มาวุ่นวายเพราะอะไรไม่มีพลังงานนะไม่มีพลังงานที่จะให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมาเกาะกินอีกนั่นแหละครับเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินใช่นะใช่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินโอ้โหสุดยอดเลยแบกกับดินก็ได้นะของแค่นั้นนะของแค่นั้นผมใช้ว่าของแค่นั้นด้วยนะที่ว่าโอเคนะถ้าเดินดินเนื้อก็เยอะเลยครับ เอาละเมื่อพอเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็พยายามค่อยๆครุ่นค่อยๆคิดว่าพวกนี้เป็นลักษณะความเข้าใจแบบออสโมซิสนะครับมันจะปึกปักเหมือนดินใส่แก้วน้ำมาดื่มอะไรนี่มันไม่ได้ครับเพราะความเข้าใจเป็นทางด้านความรู้สึกนะครับความเข้าใจจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกประสาท ของแต่ละคนแต่ละท่านจะรับรู้เองนะครับประสาททั้ง5ประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกคนไหนที่มีประสาทจมูกดีหายใจก็จะโล่งโปร่งสบายนะครับได้รับของเหม็นของหอมของอะไรต่างได้โดยง่ายคนที่มีประสาทไวนะครับ ผมยังไม่เข้าใจจิตที่ไม่บริสุทธิ์ครับมโนภาพไม่ได้ครับว่าเป็นไปในกรอบไหนจำเป็นหลักเริ่มต้นจิตคือความสว่างไว้ก่อนแล้วก็เป็นความสว่างที่เรานั่งหรือนอนหลับตาอยู่ในที่มืดนี่เป็นนิยามเลยนะครับนิยามเลยนะครับแปลว่ากฎก็ได้อ่ะกฎนิยามอ่ะโอเคไหมจิตคือความสว่างถ้ายังไม่สามารถเห็นความสว่างในขณะที่เราอยู่ที่มืดเราจะไม่รู้หรอกครับว่าจิตไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรหรือบริสุทธิ์เป็นเช่นไรไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับงั้นก็ขอให้เริ่มต้นหลับตาท่ามกลางความมืดแล้วก็สูดหายใจเบามันจะมีความสว่างค่อยๆปรับครับพยายามฟังในเรื่องของในเรื่องของผมนำพาสมาธิให้นะครับกลุ่มนำพาสมาธิเนี่ยฟังไปนะครับสมาธิก่อนนอนไงนั่นคือแม่บทมันอ่ะมันก็มีกลุ่มสมาธิเยอะแยะไปกดเอาสมาธิก่อนนอนนั่นแหละนั่นนะให้นึกถึงอะไรก่อนง่ายๆที่สุดนะครับกดใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยครับกดเข้าไปเถอะง่ายๆถ้าใครปรารถนาอยากจะรู้เรื่องตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองต้องไต่เต้าดีๆนะครับไม่งั้นผมปูทางให้เรียบร้อยแล้วที่สุดมันจะไปถึงคำว่าใสเองนะครับโอเคนะพอได้เนาะคุณแก้วคุณแก้วเดี๋ยวนะภาษาลาวเนี่ย ภาษาประชาชนลาวอะไรบุมมะมีเหรอบุมมะนีจันเหรอใช่หรือเปล่าบุญเนี่ยเนาะบุญโอ้ใช่หรือเปล่า ผมต้องหาคนสอนภาษาตัวหนังสือลาวซะหน่อยแล้ว ล่าขึ้นกระดานทีทุกวันนี้เขาดูกันสอนกันที่ในเฟซในพวกนี้มีเยอะแยะไปใครอยากจะภาษาใดๆก็ได้ในโลกวันนี้มีให้หมดแหละนอนหนูตัดสินใจไม่ไปหาหมอตามนัดเมื่อครั้งที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนนี้ค่ะ
เสียเวลาเสียเงินหาที่จอดรถยากด้วยเอออย่าไปหาเขาไปหาเขาทีแล้วก็จับโรคใหญ่ทุกทีแล้วนะใครอยากจะมีโรคไปที่โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยมันศูนย์รวมโรคใดๆเยอะแยะทั้งหมดพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดครับเนี่ยจริงๆใครอยากจะมีโรคจงไปโรงพยาบาลได้โรคกลับมาแง่แง่ใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายจากตัวเราไปให้เขาที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์รักษาซะรักษาไว้แล้วถ้าหากว่ารักษาไว้ด้วยเคมีถ้าใช้เคมีนะถ้าใช้เคมีนะแทนที่จะตายช้าตายเร็วด้วยเห็นไหมภาษาลุงบอกเกรงใจใครที่ไหนแล้วคำพูดงี้ล่ะเอานั่งพูดอย่างนี้ตายเร็วหรือตายช้าที่ว่าเนี่ยต่อให้ด้วยคนที่มีอายุ20ปีหน้าวันนี้ได้เผาก่อนลุงออกแน่ๆจดไว้นะลูกหลานเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยจดไว้ด้วยจดไว้จดไว้หนูก่อนที่จะสิ้นลมแล้วก็เจอลุงออกว่าไปโน่นลุงหอกยังไม่ไปวนๆหรอกยังอยู่อีกนานนะครับพอลุงหอกใช้พลังงานที่บริสุทธิ์รักษาเซลล์ลุงหอกเอาไว้ได้สบายๆใครอยากอยู่ได้กันนานๆก็ฝึกปรือเอาครับรับทำเอาเล่าให้ฟังกันหมดไม่ว่าจะเก็บไว้ทำไมนะครับเผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่ดีเลยคนอื่นก็จะซื้อขายเรื่องของเขาเราไม่ต้องมาซื้อมาขายกันนะใช่ไหมล่ะอรหันต์มีกี่คนตอนนี้ในโลกครับผมขอคำตอบชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับคุณอะไรคุณฟรอเซนซันเหรอถ้าผมตอบผมก็เป็นพ่ออรหันต์เท่านั้นเลยครับถ้าผมตอบตรงนี้ผมก็เป็นปู่อรหันต์นะครับถ้าผมตอบตัวนี้จะตอบไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับอยากจะรู้นะถ้าอยากจะรู้นะโอเคนะผมจะบอกวิธีนะจงทำตนให้เป็นคนเยี่ยงพระอรหันต์ให้ได้จึงจะรู้ว่าพระอรหันต์โลกนี้มีกี่คนโอเคนะนี่คือคำตอบลุงงอกนะครับคุณฟอร์เซนซันซันเตซันเตฉันเตะว่าไปโน่นอาจารย์ครับศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยอีกนานไหมครับอย่าไปเข้าอย่าไปสรุปว่ามีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นในประเทศไทยฟังให้ดีนะศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาแห่งจักรวาลโอเคไหมครับจำเป็นภาพกว้างๆก่อนศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งไม่ใช่ของจักรวาลนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของจักรวาลนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาล จักรวาลสุริยะจักรวาล นี่แหละครับจักรวาลมันยิ่งใหญ่กว่าโลกนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้หลักธรรมคำสอนเนี่ยนะพอเวลามันเป็นหลักธรรมสอนปุ๊บมันย่อส่วนเลยนะครับถ้าผมบอกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสตร์ของจักรวาลโอเคไหมครับศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามันเป็นศาสตร์ของจักรวาลโอเคไหมแต่เวลามันเป็นศาสนาปุ๊บก็มันใช้แค่โลกนะหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของโลกมากที่สุดเห็นไหม
ฟังให้เนียนนะครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าพูดถึงพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์อันนี้แหละมันเป็นศาสตร์ของจักรวาล นี้ศาสตร์ของระบบสุริยะจักรวาลก็แล้วกันให้มันชัดๆไปเลย นั่นแหละเรียกว่าพุทธศาสตร์แค่นะลองค่อยๆครวญดูไม่มีในตำราหรอกจะไปหายกเว้นลุงออกจะเขียนให้อ่านใหม่ทีนึงอย่าไปหาหาไงก็ไม่เจอหรอกก็เพราะมันไม่มีผมไม่เอาตำรามาเล่าให้ฟังเลยโอเคนะเพราะเวลากลับมาเป็นศาสนาพุทธศาสนานะก็คือศาสนาที่สอนเรื่องราวธรรมชาติอันเป็นโลกใบนี้ธรรมชาติในโลกใบนี้มันไม่เที่ยงก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าอนิจจังอนิจจังวาจาสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างเข้าป่าช้าได้นะครับฝังบ้างโอเคไหมครับนั่นคือคำว่าอนิจจังตายไปแล้วถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะพัฒนาสมาธิจิตให้บริสุทธิ์ได้มันต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้นะฮะ31ภพภูมินั่นแหละหลักคำสอนพุทธศาสนาสอนเรื่องดาวมนุษย์สอนไปในยะอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนะครับเกิดตรงนี้กฎการเปลี่ยนแปลงถ้าใครตามหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกก็แปลว่าชาติสุดท้ายได้โอเคไหมครับนี่คือคำอธิบายให้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าในโลกใบนี้มีพระอรหันต์มากี่คนก็ต้องตัวพระอรหันต์เท่านั้นจะตอบได้ว่ามีกี่คนนะผมเองไม่ใช่พระอรหันต์ผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะพี่ผมเองผมก็ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ผมจะอธิบายความที่เขาเป็นพระอรหันต์มันมีอยู่กี่วาระเห็นไหมพอไหวอย่างนี้ขันอาสาเล่าให้ฟังได้ยังหรอกโอเคไหมพอไหวไหมพี่ขันอาสาเล่าให้ฟังพระอรหันต์มีอยู่4ระดับนี่มนุษย์ผู้ซึ่งจะตายเต้าไปถึงขั้นพระอรหันต์นั้น1เลยนะครับมนุษย์นะเริ่มต้นจากมนุษย์นะครับ1มนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบกันโอเคมั้ยนะใช่นะมนุษย์ต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแฉกันมนุษย์ต้องไม่ตบไม่ตีกันไม่เข็นฆ่ากันมนุษย์ต้องพูดกันด้วยภาษาดอกไม้ภาษาสุภาพภาษาดอกไม้ภาษาอ่อนโยนโอเคมั้ยนั่นคือมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์ที่มีใจสูงมีความละอายจากการพูดความประพฤติก็คือการกระทำโอเคไหมรู้จักละอายไม่ประเจิดประเจ้อเข้าใจไหมครับพอป่ะนี่คือมนุษย์ถ้านอกเหนือไปจากนี้ก็มีความเป็นมนุษย์น้อยหน่อยนะมาทีนี้มนุษย์ที่ว่านี้ก็จะพัฒนาตนเข้าไปเข้าถึงพระธรรมเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันถ้าบอกว่าพระธรรมมีทั้งหมด 100% มนุษย์ที่พัฒนาจากใจที่สูงเนี่ยนะครับมนุษย์ที่มีฮีริโอตตัปปะคือมีความละอายจากคำพูดของตัวเองกับพฤติกรรมและการกระทำของตัวเองมีความละอายทางด้านนี้ถ้าคนไหนไม่มีความละอายทางด้านนี้ก็ถอยหลังไปพัฒนาใหม่โอเคไหมสูงขึ้นมาหน่อยเข้าถึงพระธรรมได้ถึงระดับ 25% เรียกว่าโสดาบันพัฒนาเข้าถึงพระธรรมได้ 50% เรียกว่าพระสกิทาคามีพัฒนาเข้าไปถึงพระธรรม 75% อัพก็พระอนาคามีถ้าพัฒนาพระธรรมจนกระทั่งบริสุทธิ์มันก็เป็นพระอรหันต์อรหันต์มีอยู่4ระดับ
1ระดับปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติ3พระพุทธปัจเจกความจริงผมไม่ยอมรับเดี๋ยวซ้ำไปนะมีไม่มีมีก็มีเขาว่ามีก็มีไม่ได้4ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มาถึงนาทีนี้หามีตัวตนไหมล่ะทีเนี้ยก็มีแต่พระธรรมไงพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมเอาไว้กับชาวโลกนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปถึงพระธรรมเมื่อกี้เนี่ยโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นนะครับก็ถือว่าเข้าถึงพระธรรมนั้นได้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับพระอนาคามีก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะครับผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าศาสนาพุทธจะอยู่ในประเทศไทยอีกนานเท่าใดพยายามอย่ามาใช้คำว่าประเทศไทยถ้าพูดเช่นนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าของศาสนาพุทธใช่ไหมมันจะย้อนกลับครับเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของโลกใบนี้ถ้าทุกคนเข้าใจตามที่เราให้ฟังมานี้นะจะเป็นใครก็ได้ขึ้นชื่อมนุษย์นะต่างเพศต่างวัยต่างความเชื่อต่างศาสนาถ้าเข้าใจเรื่องราวมนุษย์ที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ถือว่าอิ่มเอิบแล้วล่ะครับเห็นไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาความเข้าใจไม่ใช่ศาสนาความเชื่อนะครับจำหน่อยครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความเข้าใจโอเคไหมครับ เห็นไหมต่างกับชาวโลกก็แล้วเนี่ย มีคนพูดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ใช่เลยนะอเทวะศาสนาอื่นยังมีเทอะไรเทวะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเทวะคืออะใช่ไหมของผมบอกศาสนาพุทธคือศาสนาของความเข้าใจความเป็นมนุษย์จบข่าวไหมพี่โอ้โหดูสิศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความเข้าใจในตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์โอ้โหฟังแล้วอิ่มนะฟังแล้วอิ่มนะที่ว่าเนี่ยใช่หรอพี่ศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความเข้าใจของคนที่เป็นมนุษย์นี่โอ้ไหมอิ่มนะประโยคเดียวนี่อิ่มเยอะนะโอเคนะตอบนะอาจารย์ครับศาสนาพุทธอยู่ในประเทศแต่อ๋อก็คำเดียวกันเมื่อกี้อรหันต์มีกี่คนขณะนี้โอ้เอาเสียงานเนี่ยก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็พัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นใดๆก็ตามทีเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เล่าแล้วถ้ามีบอกหน่อยขอแต่ตัดขาเห็นไหมครับเห็นไหมถ้ามีพระอรหันต์เดินดินอยู่เวลาในกองนะจะขอเตะตัดขาทีสิเป็นไงเตะอรหันต์เป็นไงดูสิปากลุงท่านจะคิดยังไงตัวเนี้ยได้ยินผมพูดอย่างนี้ท่านจะคิดยังไงตัวเนี้ยคิดเองโตแล้วโลกจะหมุนช้ากว่านี้ก็ไม่ได้หมุนเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วดูร้อนหนาวฝนจะมาจากไหนเหมือนเอ้าไอ้ตัวตุ๊กตุ่นขวางหน้าทีหายหนีทุกทีเลยไอ้ตุ๊กตุ่นหายทุกทีดูสิเครื่องนี้เกิดมันดีกว่าเอาไงดีฝึกยังไงดีฝึกยังไงดีสมาธิมีให้ฟังนะพี่นะผมแนะนำ
การทำสมาธิผมว่ามันเป็นร้อยคลิปนะอย่างใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยมันน้อยซะเมื่อไหร่ครับโอ้ยิ่งตอนทำวิญญาณเนี่ยทำนำพาสมาธิเดือนละหนึ่งได้เดือนสองครั้งในชุดที่ทำวิทยุเดือนละสองครั้งขึ้นเสียห้าครั้งกับเรียนเสียห้าครั้งลองคิดดูว่ามาเป็นตั้ง20ปีเป็นกี่คลิปเนี่ยนะเห็นไหมครับเดือนละสองครั้ง20ปีถามว่ามันกี่คลิปเนี่ยนะใช่ไหมครับเออมันไม่ใช่น้อยๆนะสมาธิเลือกเอาครับอย่ามัวแต่ถามเลือกเอาไปดูเอานะครับผมทำไว้เผื่อลูกเผื่อหลานนะผมทำไว้เผื่อนู่นเด็กเกินรักมันที่หนึ่งมกราคมปี37นู่นผมเผื่อทั้งนั้นนะครับชวนทั้งท่านเกิดก่อนก็มารับร่วมการรับได้ก่อนก็ยังดีประมาณนะครับโอเคไหมครับนะสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสมาธิหรือไม่หรืออยู่ที่ตัวเราเองเมื่อหลับตาแสงสว่างมาไว้สถานที่นั้นควรที่จะเป็นสถานที่สัปปายะสัปปายะมันแปลว่าไม่มีเสียงใดๆมารบกวนเห็นไหมสถานที่ที่สัปปายะมากที่สุดในโลกคือถ้ำนะครับในถ้ำนะครับนั่นนะสัปปายะที่สุดในถ้ำอากาศดีมากนะถ้าถ้ำไม่ตายนะครับส่วนมากหลังนี่จะเจอถ้ำตายพวกท่องเที่ยวไปเปิดไฟเอาไว้นะมันแห้งหมดนั่นนะฮะเป็นที่มาของความแห้งแล้งนะครับจำด้วยครับเป็นที่มาของความแห้งแล้งนะครับหมู่บ้านใดตำบลใดนะครับสั่งปิดถ้ำให้หมดครับอบต.ดูแลพื้นที่ป่านะครับอย่าไปส่งเสริมท่องเที่ยวมันมีที่ท่องเที่ยวที่อื่นในถ้ำมันจะไปเที่ยวหาเหวอะไรที่นั่นน่ะอยากจะรู้นักเติมคำว่าหาดีไหมในถ้ำมันจะไปท่องเที่ยวยังไงมันไปได้ดนตรีในถ้ำได้ไงกันเออมันจะไปเปิดไฟสว่างไปทำหอกทำไมเห็นไหมละป่าใช่ไหมมันทำให้ถ้ำตายหมดเลยอบต.ทุกอบต.ประเทศไทยเนี่ยหมู่บ้านตำบลเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วนะครับไม่งั้นท่านนั่นนะจะเจอแต่ความแห้งแล้งบอกให้ก็ได้เป็ดสังเป็ดอย่าไปเปิดมันอย่าไปบ้าท่องเที่ยวจนเกินไปนักเห็นไหมท่องเที่ยวไปดูป่าขนมนอพรายเดี๋ยวใช่สิครับน้ำตกสาริกานางอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับในถ้ำเขาก็ไปดูความงดงามไฟฉายส่องไปก็ดูแล้วก็พอแล้วไปเปิดไว้ตลอดมันก็ร้อนมาร้อนมันก็ความชื้นไม่มีในถ้ำมันจะเอาแรงดูดไหนนะมันดูดที่จะมาทำให้เกิดอะไรออสโมซิสใช่ไหมครับนี่ผมในคลิป5,000ก็มีนะฮะทำตายทำเป็นไงครับกดไปเถอะครับทำตายทำเป็นเนี่ยในบ้านเราทีวีเนี่ยครับทำตายทำเป็นผมอธิบายไปหมดแหละพวกนี้นะครับก่อนอยู่เข้าไปในป่านะทำอะไรกับบ้านใครบ้านใครผมก็บอกปิดประตูใส่กรงไงนั่นนะครับเวลาผมนำพาสมาธิให้เนาะพอได้นะนั่นแหละนั่นแหละส่วนทางผมทำที่ไหนก็ได้เสียงในสนามบินก็สบายมากหัวลำโพงสบายเพราะผมแป๊บเดียวล้มตัวไปก็คือคนไม่มีสิ่งนี้มันจะง่ายครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่รำคาญเสียงไม่เหมือนชาวบ้านเลยเสียงสนั่นหวั่นไหวยังสบายมากเดี๋ยวนึกกันผมเกิดสภานี้มาตั้งแต่นู้นนะฮะวันหนึ่งไปที่วัดเดี๋ยวนะบอกชื่อวัดก็ได้วัดคลองไผ่ล้อมอำเภออะไรวะอะไรวะใส่เข้ามาว่าไงอำเภอระเวยจังหวัดชัยภูมิอ
ู้มันจะใช่วันนั้นเขามีงานวัดงานเฉลิมฉลองเลี้ยงเขานั่นนะผมก็นั่งอยู่ในห้องธรรมดาห่างจากตัวประมาณไม่เกิน15เมตรอะไรหนังกลางแปลงใส่ตึง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 ข้างๆตัวนะส่วนข้างหลังนี่เนี่ยประมาณสัก50เมตร100เมตรหมอลำซิ่งเนี่ยลุงหงอกก็นั่งสมาธิธรรมดาเนี่ยโหเข้าไหนเก่งเลยแปลว่าเสียงดังฟังชัดทำอะไรลุงหงอกไม่ได้เลยนะครับก็คนมันมีบุญนะก็ตัดเสียงตัดเสริงแต่งง่ายๆไปครับคนไม่มีบุญโอ้ยรำคาญหมดแหละยุงบินผ่านยังรำคาญเลยจริงบินหูเนี่ยมากระตบสิเขาว่าทำไมเนี่ยตบตายคามือเรื่อยๆอยากมีเยอะมาเชิญดีหรือที่ตีให้ตายหรือเปล่าแต่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ทีนึงนะยุงนี่พูดถึงเรื่องไรครับงงค่อยๆฟังครับผมท่านที่มาใหม่นะครับค่อยๆฟังไปเพราะว่าคนที่คุ้นเคยกันก็พูดกันพูดจากันอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีมีตั้ง 20,000 ชีวิตเลยเวลานี้แล้วก็พูดกันอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดไม่คุ้นเคยก็ลองใช้ๆฟังความจริงเรื่องพูดเรื่องตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าเนี่ยนะครับคนไทยชอบตามกระแสเห็นกันครับคนไทยชอบตามกระแสค่ะเห็นแก่รายได้ไปหมดก็พยายามอย่าไปวิจารณ์ผู้อื่นเขา มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเนี่ยคำนี้ก็น่าจะอยู่ไปคลองใจด้วยนะคุณยศตอนนี้เริ่มเข้าใจดีแล้วคุณยศ มาวันแรกก็สงสัยเหมือนกันแหละคุณยศตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจดีนั่นนะครับก็ขอให้เข้าใจพวกนี้อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ครับผมว่านะทุกๆเรื่องนะในโลกนี้ความสุขคือความเข้าใจความเข้าใจคือความสุขจำเป็นหลักนิดหนึ่งฮะอย่างนั้นเอาเป็นหลักคิดไว้ก่อนเราเข้าใจเราจะมีความสุขเข้าใจเนื้อหาของเพลงก็มีความสุขโยกใส่ตึงตังตึงตังนะฮะคำว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์ก็ต้องค่อยๆฟังแต่ผมก็พยายามใช้ภาษาพ่อขุนเนี่ยเนาะไม่ได้ภาษาคนอื่นเลยนะครับโอเคยินดีทุกคนนะฮะยินดีทุกท่านที่หน้าใหม่ที่เข้ามานะครับหน้าเก่าก็ลองถามมาเอาคำพูดเดิมๆผมใช้มาตั้งเป็นคำถามง่ายที่สุดไม่ต้องสงสัยนะฮะมาเป็นคำถามซะคนที่มีความสงสัยเนี่ยดีตั้งเป็นคำถามมาเวลาผมตอบคนถามก็จะเข้าใจคนที่ไม่ได้ถามซึ่งอยู่หน้าจอเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเนี่ยก็จะพลอยเข้าใจไปด้วยแปลว่าได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาเพราะผมเปิดตัวตนอยู่แล้วว่าตอบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องราวของมนุษย์นะครับโอเคไหมเวลาตอบก็โยงใยใส่หนุนวิชาฟิสิกส์มั่งโยงใยใส่ภาษาชีวะบ้างโยงใยใส่ธรรมชาติบ้างโยงใยใส่พระพุทธศาสนาบ้างโยงใยใส่พลังงานบริสุทธิ์บ้างโอ้โหมันไปโยงเยอะก็เรื่องราวมนุษย์เนี่ยครับมันโยงไปสารพัดเรื่องโอเคนะครับก็อยากให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้มากๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งท่านที่มาใหม่นะครับจะได้รู้จะได้สนุกไปพร้อมกันแหละพอไหมอ่ะมีใครจะถ่ายสงสัยไหมครับว่าคนที่คิดพูดฉันมีความสามารถอะไรคนในปวดหัวตัวร้อนโทรได้เลยนะครับมาพอดี ครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญพยาค่ะมีอย่างว่ามาห้ามทวงหนี้นะห้ามอย่างเดียวทวงหนี้ค่ะอ้าวรายงานตัวเร็วครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีโทรจากเยอรมันนะคะอุ๊ยเยอรมันเยอรเผือกว่ามาเลยหนาวบ่เยอรเผือกนะฮะ
ลุงหมอคะหนูมีนิ้วที่ถุงน้ำดีอะค่ะเป็นไงขอกินหน่อยได้ไหมนิ้วเนี่ยได้ค่ะ มีอาการเป็นไงนิ้วถุงน้ไม่ำดไดี้ค่ะต่อเป็นอาการนะอาการถุงน้ำดีเป็นนิ้วเนี่ยนิ้วของหมอนะครับนิ้วถุงน้ำดีคุณหมอบอกว่ามีอยู่2 เซนติเมตรอะค่ะถามว่าเราอันนั้นคุณหมอนะคุณหมอคือเขานะค่ะเราไม่พูดเรื่องเขาเราพูดเรื่องเราถามว่าคมี่ะอาการเป็นยังไงอาการอาการมันจะเป็นขึ้นบางครั้งนะคะคุณลุงบางครั้งมีอาการอ้วกอะฮะท้องไส้นี่จะท้องอืดถ้าทานอาหารที่แบบว่ามันเกิหน่นอยไปทานพวกเนื้อสัตว์เยอะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็จะท้องอืดถามคำถามกลับมีว่าเดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้เดี๋ยวเนี้ยท้องอืดไหมครับเดี๋ยวเนี้ยไม่ตอนนี้ท้องอืดค่ะใช่ค่ะเอาหายอืดไหมเอาเดี๋ยวนี้แหละเอาไหมค่ะเอานะสังเกตตัวเองนะครับจะทำให้หายอืดเดี๋ยวนี้เนาะค่ะโอเคนะก่อนอื่นฟังลุงหงอกดูลุงหงอกมานานหรือยังครับเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซไลฟ์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสักพักแล้วค่ะโอเคตอนนี้ปิดเฟซไปมาเอาวิเอาโทรศัพท์อย่างเดียวเอานะเอานะเอาเริ่มต้นงับอากาศทําปากจู๋ๆสูดอากาศเข้าไปในจับในปากกลืนแล้วก็กลั้นฟังเสียงไปเรื่อยแล้วเตรียมตัวทําตามคําบอกสูดเข้าใจส่วนหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกกดหน้าท้องตามกดหน้าท้องตามแล้วมันจะเบามันจะหายอืดทำไปด้วยหายใจด้วยฟังเสียงด้วยสังเกตตัวเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานจะรู้ได้โดยความรู้สึกเดิมรู้สึกว่ามันอืดจากลุงหมอไปแล้วมันจะหายอืดมันจะเบานั่นเองถามว่าเป็นจังได้ครับผมค่ะสบายดีขึ้นค่ะแปลว่าหายอื่นแล้วบ่หายดีจ้ะโอ้ทำไมไวจังเนาะค่ะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานเร็วเบาขึ้นอาจารย์ลุงงอใช่พลังงานบริสุทธิ์มันทำงานเร็วขนาดนี้เชลยรู้สึกเบาขึ้นนะคะแต่รู้สึกแน่นๆอยู่ที่ลำไส้อ่ะจ้ะงั้นก็ใช้ของแข็งเป็นมีสากกระเบือไหมล่ะไม่มีก็ขวดกดหน้าท้องกดเข้าไปเธอครับฟังเสียงด้วยทำไปด้วยอยู่ที่บ้านนะงับอากาศสำคัญที่สุดนะครับงับอากาศเนี่ยให้พลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในออกซิเจนเนี่ยมันเกิดการเผาผลาญเผาไหม้มันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงดีนะดูหน้าตาลุงหงอกวันนั้นยังครับอะไรนะคะดูหน้าตาลุงหงอกมานานยังในจอนั่นนะค่ะนานแล้วค่ะสักพักแล้วค่ะเลยดูแล้วได้ความได้เรื่องอะไรประมาณสัก3 เดือนนะคะเลยยังไม่เคยเจอตัวจริงนะ
ไม่เคยค่ะค่ะมีถ้ปาัญหาก็จะไปหาคุณลุงที่นนทบุรีอยู่ค่ะเออถ้าเจอแล้วถ้าเจอลุงหงอกเมื่อไรทีก่็นนทบุรีใช่ไหมคะครับผมถ้าเจอลุงหงอกเมื่อไรกระโดดถีบเลยนะค่ะ ยินดีให้กระโดดถีลุบงหงอกกระโดดถีบน้องหรือหนูขอโทษ โอเคอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมข้าแมวท้องฮะไมก็่จะเหป็านไรข้าแมวท้องก็พรุ่งนี้วันศุกร์เซ็นยาพิเชอร์หนูทำงานด้วยนะคะลุงขเลอโทอษด้วยนะคะโอเคได้ได้ได้ตรงพอใจไหมครไดับ้นะคพอ่ะพอใจสนมะสมาธิกับลุงออกอยู่ดีมากครับขอให้แข็งแรงทนทานทุกคนเนคา่ะะเชิญพักนอนค่ะขอให้แข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดนะค่ะขอบคุณค่ะลุงคลรุงัอบอกเช่นกันนะคะครับอยู่ผกมับลูกหลานเป็นนานๆครับผมรับทราบครับสวัสดีครับอันล่ะท่านที่เข้ามาใหม่ไอ้ตรงนี้นะฮะก็คงยังไม่รู้จักลุงหงอกลุงหงอกมีความสามารถใช้เสียงรักษาผู้คนนะครับก็พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนี่แหละครับเพราะนั้นค่อยๆฟังครับภาษาผมคนที่ไม่คุ้นเคยก็ยังไม่คุ้นเคยต้องมีการปรับตัวแล้วครับทุกที่นะมีการปรับตัวกันทุกคนทุกที่เจอเพื่อนใหม่ก็ต้องปรับตัวเพื่อนใหม่ประมาณนั้นเข้าบ้านคนนั้นก็ต้องปรับตัวเข้ากับคนในบ้านเขาประมาณนั้นนะครับนั่นเข้าประเทศคนอื่นเขาเราต้องปรับตัวเข้ากับประเทศคนอื่นเขาต้องคิดอย่างนั้นเวลาไปไหนมาไหนเราจะสะดวกนะครับอย่าจับจ้องแต่ให้ผู้อื่นก็ปรับตัวเข้าหาเราเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเราปรับตัวเข้าหาเขาจะดีกว่าเยอะเลยครับมีความสุขด้วยนะผมว่านะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นโอเคถูกเวลาไล่ลงแล้วโอ้โหเกือบ4 ทุ่มนี่เนี่ยอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามอัธยาศัยนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเด้อและสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาไกรสอนทั้งง้อก็งอและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในม้งในรั้วทุกม้งหรือทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยนะไหนๆก็ได้ครับขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม